ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอัปเดตไกด์ของฮิเมโกะตัวละครหุ้นขึ้นในเกมฮงไคซาเดลที่เก่งมากๆในคอนเทนต์ปัจจุบันนะฮะฮิเมโกะเนี่ยก็เป็นตัวหลุดเด่นที่เชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่เปิดน่าจะมีกันเกือบทุกคนนะครับและแม้แต่คนที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดดวงไม่ดีนั้น ก็มีโอกาสได้มาเหมือนกันและก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ปั้นด้วยเช่นกันเหตุผลเพราะว่าภาพจำในอดีตเนี่ยตัวนี้ไม่เก่งเลยนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือเป็นตัวหลุดเรทคือไม่ได้ตั้งใจจะเอามาปั้นนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปจากการมาถึงของหลายๆอย่างที่ไม่กบเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ตอนนี้แบกคอนเทนต์เอ็นเกมได้ดีมากๆเลยก็มาดูกันในคลิปนี้ว่าเพราะอะไรนะครับลากก่อยเป็นคนหนึ่งที่ปั้นที่ไม่กบมาที่หลังเหมือนกันนะคือได้มาตั้งนานแล้วหลุดเรทมาสักพักจนจะไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็เพิ่งมาปั้นช่วงหลังๆนี้ช่วยได้เยอะมากๆก็มาดูกันว่าจะปั้นแบบไหนและใช้งานกับคอนเทนต์อะไรได้บ้างสำหรับป้าฮิเมโกะนะครับตัวละครยืนพื้น1ตัวในของเกมค่ายนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยนะครับฝากกด Subscribe ช่องละกับเพลไว้ด้วยถ้าชอบคอนเทนต์จัดเต็มแบบนี้จากเกม Stardew Genshin และ Silent Zone Zero นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้าน Golden เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกม Genshin Impact ราคาถูกไวปลอดภัยเติมไปที่เว็บและ LINE Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะที่ไม่โกรธคิดว่าเป็นตัวละครที่หลายคนเนี่ยบางคนก็ได้น่าจะยังไม่ได้ปั้นเพราะมันเป็นตัวหลุดเดทที่ดูความสามารถโดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากในช่วงเกมเปิดแรกๆเนี่ยเอาจริงนะคือตัวอ่อนมากด้วยซ้ำเอาไปใช้งานใน MOC เนี่ยลำบากกว่าตัวอื่นมากเพราะว่ามอนส่วนใหญ่มันมีแต่บอสซึ่งฮิเมโกะเนี่ยไม่เก่งกับบอสสักเท่าไหร่นะครับมันจะเก่งกับมอนที่แบบเรียกมอนกีกี้แล้วกันนะคือมอนที่มันออกมาเยอะๆแต่ว่าเลื่อนไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือบอสที่มันซัมมอนเรียกลูกน้องออกมาดัวๆอย่าง MOC รอบนี้ฮิเมโกะก็ใช้ได้ดีแต่ถ้าเป็น MOC หรือคอนเทนต์ที่บอสมันมาตัวเดียวแล้วเลือดเยอะๆด้วยอย่างเงี้ยก็คือฮิเมโกะเนี่ยแทบเล่นไม่ได้เลยซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเกมเปิดใหม่ๆเนี่ยคอนเทนต์มันไปทางนั้นซะเยอะนะครับมันก็เลยเล่นไม่ได้จริงๆนะคือช่วงนั้นก็คือใครที่ไม่ได้ปั้นเนี่ยก็ถูกแล้วแหละแต่ถ้าว่าในเกมตอนนี้ครับมีคอนเทนต์เอ็นเกมอยู่ถึง2อย่างที่ไม่โกรธเนี่ยเท่มากๆนั่นคือ1 Pure Fiction ครับ Pure Fiction เนี่ยเป็นโหมดที่มาสักพักแล้วไม่นานมากแต่ก็สักพักแล้วเป็นโหมดที่ออกแบบมาเพื่ออวยตัวละครพาสายปัญญาทุกตัวในเกมนี้เพราะว่ามันจะเน้นมอนมาเยอะๆหลายๆเวฟยิ่งเราเคลียร์ได้ไวคะแนนที่เราทำได้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันอวยมอนตีหมู่สุดๆนะฮะตัวละครบางตัวที่ถึงเทิร์นตัวเองถึงจะทำเดเมจได้เช่นพวกจิงหลิวเซเล่หรือแม้แต่อะคาดอนไฟฟลายไอพวกตัวเดเมจขี้โกงที่สุดในเกมตอนนี้เนี่ยยังสู้ฮิเมโกะในโหมดนี้ไม่ได้นะครับเพราะตัวละครที่เทพในโหมดนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกก็คือ1ต้องมีเดเมจหมู่ที่โดนทุกตัวนะครับคือโดน3ตัวบางทีไม่พอนะเพราะไอเฟียร์ฟิคชั่นน่ะมา5ตัวและอย่างที่2คือมันนับเป็นเหมือนกับไซเคิลที่ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นมันต้องอารมณ์ว่าไม่ต้องถึงเทิร์นตัวเองอ่ะก็ทำเดเมจได้คือมีเดเมจโจมตีต่อเนื่องบางอย่างซึ่งฮิเมโกะมีครบทุกอย่างนะครับสกิลต่อสู้ทำไม่ตายมีพรสวรรค์สามารถโจมตีต่อเนื่องนอกเทิร์นได้ทุกอย่างเป็นเดเมจหมู่หมดและ2ใน3เนี่ยเป็นเดเมจหมู่ที่โดนทุกตัวด้วยเพราะฉะนั้นหมด Pure Fiction เนี่ยหลายสำนักยกให้ฮิเมโกะเป็นตัวเทียร์0เลยหรือเทียร์ SS เลยทีเดียวนะครับใครที่ยังผ่าน Pure Fiction ดาวไม่เต็มหรือมีปัญหากับโหมดนี้เนี่ยก็ลองหันไปดูฮิเมโกะใน ID ตัวเองดูนะครับและอีกโหมดหนึ่งนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเอาจริงแค่ Pure Fiction เนี่ยฮิเมโกะก็หุ้นขึ้นมากๆแล้วนะตีกโหมดนึงก็คือโหมด Apocalyptic Shadow โหมดโลกแตกที่เพิ่งอัพมาไม่นานนี้เลยนะครับซึ่งลาก่อยก็เพิ่งอัพคลิปลงไปด้วยโอ้โหคือเอาจริงมันก็ดูยากจริงนะหลายคนบ่นว่าไม่ผ่านกันเยอะมากๆคือนึกว่าจะอวยมอนดาเมจเดียวเปล่าต้องเบรกให้ได้ไวที่สุดนะฮะคือต้องบอกก่อนเลยว่าไอคอนเทนต์เนี่ยมันมีความยากระดับนึงขึ้นมาจริงๆนะสายที่แบบไม่ค่อยเปิดตัวละครไม่มีเอเดรอนไม่ได้ทำของมาฟูฟูเนี่ยผ่านได้ยากพอสมควรสำหรับโหมดนี้หรืออาจจะผ่านได้แต่คะแนนไม่เต็มเพราะเป็นโหมดที่มันเน้นการเบรกมอนแล้วเบรกมอนอย่างเดียวไม่ได้คือมันต้องมีเดเมจแบบจัดเต็มเข้าไปตอนที่มอนนอนด้วยอ่ะแล้วถ้าฝืนเอาตัวที่ท่าไม่ตรงหัวมอนเข้าไปก็คือแทบไม่มีทางผ่านเลยนะครับแต่ว่าความดีก็คืออโพคาลิปติกชาโดว์เนี่ยทั้งรอบก่อนแล้วรอบนี้มอนมันแพ้ไฟซึ่งฮิเมโกะก็เลยดูดีขึ้นมาทันทีเลยด้วยความที่ฮิเมโกะเป็นตัวที่เบรกมันได้ค่อนข้างดีเบรกหมู่ได้และเอาจริงคือเล่นสายเบรกยังพอจะได้เลยนะไม่ได้แย่นะครับแล้วจริงในเกมตัวนี้มันมีทีมหนึ่งที่เล่นได้เลยขี้โกงมากด้วยคือทีมซูเปอร์เบรกที่ฮิเมโกะเล่นด้วยได้เข้าขากันมากๆนะก็เลยกลายเป็นหุ้นขึ้นทั้ง2โหมดเองในเกมเลยแปลว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยช่วงนี้คุ้มมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกกันว่าถ้าเกิดอพอคาลิปติกชาโดว์รอบไหนมันไม่มีมอนแพ้ธาตุไฟเนี่ยฮิเมโกะก็หุ้นตกเช่นกันคือกลายเป็นโหมดเนี่ยมันไม่ได้อวยตัวสายเลยเป็นพิเศษแต่มันอวยตัวที่ท่าตรงกับหัวบอสอ่ะ 100% นะฮะและต้องและด้วยตัวละครที่แปะจนอ่อนได้เช่นในพวกไฟร์ไฟร์โซวูมเนี่ยมันก็จะเป็นความยืดหยุ่นเอามาเล่นในโหมดนี้ได้มากขึ้นทีนี้มาถึงสรุปข้อดีข้อเสียของฮิเมโกะให้ดูง่ายๆครับก็คือ1ข้อดีคือฮิเมโกะเป็นตัวละครที่มีดาเมจ AOE มาจากหลายแหล่งมาก
และ2คือถ้าเจอมอนแบบหลายๆตัวมาเป็นเวฟๆมอนกิกกี้เยอะๆก็เลยจะเทพขึ้นมาทันทีนะครับและ3คือถ้าเกิดเอาไปเล่นคอนเทนต์ที่มันเข้ากับลักษณะของตัวละครเนี่ยฮิเมโกะนี่ก็ถือว่าแดงเลยเพราะมีเบสแท็กพื้นฐานที่เยอะอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับแล้วข้อเสียก็ตามนั้นเลยนะครับคือเก่งกับมอนหมู่แต่ว่าไม่เก่งกับมอนเดียวแต่อย่างใดและถ้าจะไปสุดเอาให้ลงได้ทุกคอนเทนต์ในเกมเนี่ยก็ต้องปั้นเขาฟูลพอสมควรและทีมก็มีความแพงนิดหน่อยด้วยคืออัปเกรดทีมได้ค่อนข้างแพงไม่ว่าจะเป็นโรบินโทปัสด้วยเหมือนอเวนเจอรีเนี่ยก็จะใช้คู่กับฮิเมโกะได้หมดเลยซึ่งตัวที่พูดมาเนี่ยก็มีตัวละครที่เล่นด้วยดีอยู่แล้วแต่ก็สามารถเอามายืดหยุ่นใช้กับฮิเมโกะได้นะครับมาดูสกิลต่างๆของฮิเมโกะกันสักหน่อยสกิลต่อสู้ของฮิเมโกะเนี่ยความสามารถก็คือเซนเดเมนไฟที่เยอะใส่ไอตัวเป้าหลักและมีเดเมจไฟนิดหน่อยใส่ตัวรองที่อยู่ด้านข้างด้วยสกิลต่อสู้ฮิเมโกะเนี่ยจะโดนศัตรูแค่3ตัวนะครับคือเดเมจหมู่เนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วก็เบรกมันหมู่พอได้แต่ว่าจะเบรกเยอะกว่าที่ตัวหลักนะซึ่งโอเคถ้ามีแต้มสกิลกดถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่กดไม่เป็นไรนะไอสกิลต่อสู้ฮิเมโกะเนี่ยความเด็กของฮิเมโกะเนี่ยอยู่ที่ถ้าไม่ตายกับพรสวรรค์มากกว่านะครับถ้าไม่ตายเนี่ยคือเซนเดเมจไฟกับศัตรูทั้งหมดและต้องพูดถึงเลยคือแอนิเมชันอย่างเท่นะแม่จิบน้ำชายิงเลเซอร์จากดาวเทียมคิดได้ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยทำลายหลอดเบรกค่อนข้างเยอะนะแล้วทำลายหลอดเบรกเท่ากันทุกตัวโดนทุกตัวในสนามและถ้าเกิดกำจัดศัตรูได้เนี่ยเราก็ได้ฟื้นพลังงานด้วยนะครับและถ้าไม่ตายอันนี้คู่กับพรสวรรค์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจุดขายหลักของฮิเมโกะเลยก็คือเมื่อเราเบรกมอนได้เนี่ยเราจะมีสแต็กเหมือนจำนวนชั้นพลังอยู่ด้านล่างนะครับเบรกมาได้1ครั้งก็ได้มา1ชาร์จไม่ว่าใครเบรกก็ได้นะเพื่อนเราเบรกก็ได้แล้วพอครบ3อันปุ๊บฮิเมโกะจะทำการโจมตีต่อเนื่องใส่ศัตรูทั้งหมดซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนจะเบาแต่ไม่เบานะค่อนข้างแรงและโดนทุกตัวแบบเน้นๆด้วยแรงกว่าสกิลต่อสู้แน่ๆนะครับเพราะใช้วิธีเล่นฮิเมโกะเนี่ยก็ง่ายๆคือต้องเบรกมันให้ได้เร็วที่สุดยิ่งมีมอนมาให้เบรกเยอะยิ่งดีนะอันนี้ก็คือแบบเหมือนคอนเซ็ปต์หลักของตัวละครตัวนี้เลยนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากคือมีพื้นที่พิเศษขึ้นมา1จุดเป็นเวลา15วิแล้วพอตีศัตรูปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ศัตรูได้รับเดเมจไฟเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะ 10% เป็นเวลา2เทิร์นคือจริงตัวคูณของสกิลทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เวอร์วังมากนะแต่ด้วยความที่สกิลส่วนใหญ่เป็นสกิลหมู่หมดเลยก็นั่นแหละเป็นจุดแข็งทำให้ฮิเมโกะเก่งมากในคอนเทนต์เฉพาะทางนั่นเองแต่วงเล็บเดี๋ยวจะไปพูดถึงเพื่อนๆในการจัดทีมคือฮิเมโกะเนี่ยจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นในทีมที่แบบเธอต้องเล่นคนเดียวแต่จะเป็นเหมือนทีมที่มีตัวเดเมจ2ตัวเล่นประกบคู่กันมากกว่านะเพราะด้วยความที่เดเมจส่วนตัวไม่ได้แรงมากนะครับทีนี้มาพูดถึงเอเดรอนซะหน่อยเอเดรอน E1 เนี่ยก็คาดว่าหลายคนน่าจะมีถ้าเกิดดวงไม่ค่อยดีนะเปิดตัวตู้หลุดเลบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสมีฮิเมโกะ E1 ค่อนข้างสูงเลยก็คือหลังจากปล่อยไอตัวสกิลพรสวรรค์นะครับโจมตีต่อเนื่องเนี่ยจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้น 20% ในเวลา2เทิร์นอันนี้ก็ดีเสมออยู่แล้วนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นก็ได้ทั้งแต้มสกิลมากขึ้นหรือได้พลังงานมากขึ้นนะก็ดีกว่าไม่มีเราเนี่ยก็สามารถไม่ต้องปั้นสปีดเยอะก็ได้นะตัวละครแนวๆนี้เพราะยังไงถ้าเกิดเบรกศัตรูครบเนี่ยได้ตีแน่นอนใส่รองเท้าแอคแท็กยังได้เลยนะครับแล้วก็อาศัยความเร็วจากอันนี้เอานะครับแล้วก็ E2 ถ้าในเมกกับศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% เพิ่มขึ้น 15% อันนี้ก็เพิ่มเดเมจตรงๆเลยยิ่งศัตรูเลือดน้อยกว่าครึ่งก็โดนเดเมจจากเราแรงขึ้นนะฮะและความเทพจริงๆของฮิเมโกะคืออันนี้ E4 ครับเมื่อใช้สกิลต่อสู้ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายฮิเมโกะได้รับการชาร์จพลังเพิ่มเติม1หน่วยอันนี้เจ๋งนะคือสกิล E ฮิเมโกะมันเบรกได้หลายตัวอยู่แล้วแล้วพอใช้สกิลเบรกปุ๊บมันเพิ่มจาก1เป็น2เลยอ่ะถ้าเกิดว่าได้สแต็กเพิ่มขึ้นค่อนข้างไวเลยนะอันนี้ก็จะดีมากๆแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันบังคับเงื่อนไขนิดหน่อยคือเราต้องกด E ในการเบรกอ่ะเราจะก็ต้องเรียงลำดับนิดนึงนะแต่ถ้าเรียงได้นะโอ้โหปั่นรัวๆแน่ๆแล้วก็ E6 คือเดเมจจะทำให้ตายเพิ่มขึ้น2ครั้งแล้วสุ่มซัดเดเมจไฟเท่ากับ 40% ของค่าเดเมจเดิมกับไฟศัตรู1ตัวอีกมันมีเดเมจเดียวเพิ่มมาด้วยนะครับแล้วก็จำนวนครั้งเพิ่มขึ้นด้วยคือจริงๆเอเดรอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้แบบสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังดีนะครับดีสำหรับคนหลุดเลทมาจะได้ไม่เสียใจมากยังพอจะใช้ได้และนั่นก็คือเรื่องของเอเดรอนนะครับไปต่อกันที่วิธีปั้นดีกว่าลิลิงฮิเมโกะเอาจริงคือไม่ซีเรียสเลยนะใส่เซตยำมั่วยังได้เลยนะพอแค่มีคิดเดคิดเดเมจสปีดระดับนึงแล้วมีค่าทำลายล้างติดมาด้วยก็ยิ่งดีหรือใครจะปั้นมาใช้แบบจริงจังเนี่ยก็จะแนะนำเป็นเซต The Ash Blessing Grand Duke Set Envelope Attack นะที่เป็นเหมือนถุงมือไฟเซตดูไฟอ่ะทำให้การโจมตีต่อเนื่องแรงขึ้นและเซตนี้ใช้กับหมด Pure Fiction ดีมากๆนะครับส่วนตัวก็ใช้เซตนี้อยู่เหมือนกันและอีกแบบนึงคือใช้เซตผสมก็ได้อย่างเช่นเซต2 Damage Fire Smith of Flower Forging นะ2ชิ้นบวกกับเซต Attack Percent ซึ่งปัจจุบันนี้มีเซต Attack Percent หลายเซตมากๆนะก็เอามาผสมยำปนเปกันได้นะสำหรับใครที่ไม่ได้ฟาร์มเซฟรับเต็มๆแต่จริงถ้าอยากจะปั้นมาใช้จริงจังเนี่ยผมว่าฟาร์มเซตไอเซต Ash Blessing มาให้เนี่ยก็ดีนะมันก็ค่อนข้างคุ้มนะฮิเมโกะ follow up บ่อยอยู่แล้วยิ่งเล่นกับ Pure Fiction นะครับแล้วก็ตัวของออฟเนี่ยเสื้อเนี่ยก็ขอให้เป็นครีดเดเมจหรือครีดเดทแน่นอนนะคือเราจะบาลานซ์ครีดประมาณสัก1:2ถ้าพอเป็นไปได้นะใกล้เคียงประมาณนี้ได้หมดแล้วก็รองเท้าก็เป็นสปีด
หรือแต่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยว่าเราจะปรับสปีดยังไงหรือเราจะไปเล่นคู่กับใครเช่นถ้าเราไปเล่นคู่กับดวลเหมือนบ่อยๆเนี่ยตัวสปีดมันก็จะน้อยลงได้เพราะดวลเหมือนสามารถบัฟสปีดเพื่อนได้เป็นต้นนะครับหรือถ้าไม่ใส่รองเท้าสปีดแล้วมันเหลือแค่แบบอะไรดีร้อยเดียวเงี้ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยแล้วก็โอเคใส่รองเท้าสปีดที่มีออฟรองเป็นแต่เปอร์เซ็นต์คิดในคิลเมตรก็ได้เช่นกันนะฮะส่วนเซตลูกแก้วของฮิเมโกะในแผ่นนี้ก็แนะนำเป็นอันดับแรกคือเซตของกรามอสอันนี้นะครับเพราะได้อัตแทกเยอะมากๆถ้าทำสปีดถึง135หรือ160ซึ่งเอาจริงก็ไม่ง่ายนะครับแต่แค่135เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเซตนี้จะมีความแรงกว่าเซตอื่นนิดหน่อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเซตนึงที่ใช้ได้เลยคือเซตอินเนอร์นะครับได้อัตราคลิป 8% และถ้ามีอัตราคลิปมากกว่า 50% เนี่ยได้เมจของไอตัวโจมตีต่อเนื่องถ้าไม่ตายจะเพิ่มขึ้น 15% ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ฮิเมโกะใช้ทั้ง2 อย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงไอพวกเซตลูกแก้วเหล่านี้เนี่ยหลายคนน่าจะมีใน ID อยู่แล้วนะครับมันเป็นเซตที่ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นก็ไปเลือกสรรหามาใช้ตามออฟที่ต้องการได้เลยก็คือลูกแก้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นดาเมจไฟนะครับแล้วก็ตัวเชื่อเนี่ยขอให้เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นั่นเองจริงๆลูกแก้วเนี่ยเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะถ้าเกิดแบบออฟรองมันดีจัดๆอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้นะฮะโดยสรุปนะครับการปั้นฮิเมโกะง่ายมากเป็นตัวสายดาเมจทั่วไปต้องการสปีดคิดเลยคิดดาเมจอัตราเปอร์เซ็นต์แล้วก็เบรกก็ห้อยๆมานะครับเน้นแค่คิดเลยกับคิดดาเมจเป็นหลักได้เลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ค่อยว่ากันขึ้นมามาต่อกันที่ไลท์คนกันดีกว่าครับถ้าเป็น5ดาวแน่นอน1ต้องพูดถึงเลยคือไลท์คนประจำตัว Night on the Milky Way นะครับที่เป็นหน้าฮิเมโกะอยู่บนอาวุธนะอันนี้ก็ดีสุดแต่ว่ามันต้องมีศัตรูเยอะๆหน่อยนะถึงจะใช้ไอตัวบัฟได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็แน่นอนมันต้องเป็นอยู่ในโหมด Pure Fiction นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคือ Before Dawn หรือไอไลท์คนของจิงหยวนเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันได้ดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นกว่าแต่ว่าถ้าเป็น Pure Fiction อ่ะเบากว่าไอตัวประจำตัวฮิเมโกะนะและชิ้นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงที่เป็นไลท์คน5ดาวคือ5ดาวฟรีนะครับ Eternal Calculus เป็น5ดาวของ Herta Shop ที่เข้ามาในแพทหลังๆนี่เองนะครับก็ถือดีมากเช่นกันถ้าเกิดเราตีหลายเป้าหมายตลอดเวลาซึ่งก็จะได้ตีอยู่แล้วใน Pure Fiction นะครับส่วนไลท์คน4ดาวก็มีหลายอันให้เลือกสรรอันแรกแน่นอนก็คือไอ้ Today is another peaceful day ของ Better Pass นะที่เป็นหน้าชิงเชยนะอันนี้ก็คือดีมากอยู่แล้วนะครับได้เดเมจที่ได้มาจากนี้เนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยเพราะมันเพิ่มเดเมจตามพนักงานของเรานะครับนี่ใช้ง่ายมากนะถ้าใครเติม Better Pass หลายๆเดือนเนี่ยก็กดเรื่องไม่ได้เลยจริงๆหลายคนอันเนี้ยเป็นหลายคนที่ใช้จริงได้มากที่สุดแล้วของในบรรดา Better Pass ทุกอันที่มีอยู่ตอนนี้เลยนะอันเนี้ยไอ้หลายคนหน้าชิงเชยสายเนี่ยน่าเลือกสุดแล้วแล้วก็อีกอันนึงเป็นไลท์คนที่คราฟได้นะครับแล้วก็ดรอปได้จากบอสก็คือที่เป็นรูปหน้าปอมๆ The Seriousness of Breakfast ก็เป็นไลท์คนสายฟรีจริงจังเลยนะครับซึ่งฮิเมโกะก็สามารถใช้ได้เช่นกันมาที่เรื่องทีมกันมากนะครับเนื่องจากฮิเมโกะเนี่ยจะเล่นใน2โหมดเป็นหลักคือ Pure Fiction กับ Apocalyptic Shadow เนี่ยทีมที่เล่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามคอนเทนต์เลยนะคือเป็นตัวที่ไม่ฟิกทีมใดๆตัวละครบางตัวในเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิกทีมเยอะอย่างเช่นถ้าพูดถึง Firefly อย่างเงี้ยก็จะมีดวลเหมยมีผู้บุกเบิกมีกาเลเกอร์เป็นซัพพอร์ตเป็นต้นนะครับคือเราพูดถึงปุ๊บเราจะเห็นมาทั้งทีมเลยแต่ฮิเมโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่เช่นถ้าในPure Fictionเนี่ยขอคู่1ตัวอย่างน้อยคือเฮอร์ต้าแค่นั้นเลยที่เหลือเนี่ยสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างอิสระเอาจริงอะเฮอร์ต้าก็ยังตัดออกได้ถ้าเกิดมอนมันไม่ได้แพ้น้ำแข็งนะอย่างเช่นถ้ามอนมันแพ้แค่ไฟเนี่ยเราฮิเมโกะยืนพื้นแล้วค่อยๆบวกตัวอื่นมาที่มันเล่นคู่กันได้เข้าไปได้เลยนะแต่ฮิมโกะเล่นได้ดีที่สุดก็คือห้องที่มันแพ้ไฟด้วยน้ำแข็งด้วยเล่นคู่กับเฮอร์ต้าได้นั่นเองเพราะส่วนตัวนี้เนี่ยสลับกันออกโจมตีต่อเนื่องแบบมันมากๆนะครับแล้วพอมีส่วนตัวนี้ยืนพื้นปุ๊บอีกส่วนตัวเนี่ยก็เป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นไอ้ดีไหนมีรวนเหมยก็ใช้รวนเหมยไอ้ดีไหนมีโรบินก็สามารถใช้โรบินได้ไอ้ดีไหนรวนเหมยโดนดึงไปอีกทีมนึงก็ใช้โรบินได้นะครับคืออ่ะยืนว่าเป็นตัวบัฟสักตัวนึงแล้วกันเป็นตัวบัฟที่บัฟได้ทั้ง2ตัวพร้อมกันทั้งฮิมโกะและเฮอร์ต้าพร้อมกันซึ่งก็มักจะเป็น2ตัวนี้แหละก็คือเลือกระหว่างดวลเหมยกับโรบินนะครับหรือถ้าไม่มีทั้ง2ตัวเนี้ยก็เป็นตัวบัฟสายฟรีอย่างแอสตาก็ได้แล้วก็ไอตัวสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเป็นตัวยื้อได้เช่นกันก็ไอพวกตัวฮิลทั่วไปฟูชวนก็จะดีเหมือนกันได้คริเลทเพิ่มมาทางที่ตัวดาเมจด้วยนะครับหรือพวกกาแลคเกอร์ไม่ใช่กาแลคเกอร์เอาใหม่จะพูดถึงอเวนเจอร์ดีนะแล้วก็หลัวชาเนี่ยก็ได้หมดหรือในบางคอนเทนต์บางห้องเนี่ยที่อยากจะเร่งสปีดให้ได้สุดๆเนี่ยเราสามารถใส่2ตัวบัฟได้เลยเช่นฮิเมโกะเฮอร์ต้ารวนเหมยและแอสตาเป็นต้นนะครับส่วนตัวก็เคยเล่นฮิเมโกะเฮอร์ต้ารวนเหมยโรบินเหมือนกันก็ตึงอยู่ใช้ได้นะถ้าเป็นทีมแบบนี้เนี่ยคือถอดรองเท้าสปีดออกได้เลยโดยเฉพาะถ้ามีแอสตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรองเท้าสปีดเลยใส่รองเท้าแอทแทกแทนแล้วก็ให้แอสตาบัฟสปีดแบบจัดเต็มนะโอ้โหโหดมากบอกเลยเล่นได้เหมือนกันก็ลองเอาไปปรับตามชอบได้นะและถ้าเป็นฮิเมโกะในโหมดApocalyptic Shadowก็สามารถเล่นเป็นฮิเมโกะทีมเบรกนะครับซึ่งทีมเนี่ยประกอบไปด้วยไอตัวผู้บุกเบิกประสานนะรวนเหมือนแล้วก็กาแลคเกอร์ก็เหมือนกับเอาฮิเมโกะไปแทง Firefly ก็ได้
หรือบางคนเนี่ยก็สามารถเอาฮิเมโกะไปแทนกาลิเกอร์เลยคือเล่นเหมือนคอนเซปต์ไม่มีตัวฮิวอ่ะเป็นไฟฟลายฮิเมโกะผู้บุกเบิกแล้วก็รวนเหมยนะหรือเล่นกับโรบินโทปัสเวนจอรินก็ได้ก็อารมณ์เหมือนมาแทนดร.เรโชเพราะไอฮิเมโกะก็สามารถตีตัวนั้นได้เหมือนกันก็เบียกมอนรัวๆไปแล้วก็อัดหัวธาตุไฟใส่มอนรัวๆนะฮะหรือจะถอดโทปัสโรบินออกแล้วใส่เจดรวนเหมยก็ได้เหมือนกันคือสังเกตว่าเป็นตัวละครที่มันค่อนข้างไปได้หลายที่จริงๆนะคือขอแค่มอนหัวแพ้ไฟอ่ะฮิเมโกะมันปรับเข้าไปได้กันหลายๆทีมากๆเพราะมันเป็นตัวดาเมจที่มันเล่นกับตัวดาเมจอีกตัวนึงได้ไงไม่ใช่มันเข้าคู่ได้แบบอย่างเช่นนะก็ตัวอย่างหลายๆตัวนะก็มีโทปัสมีคาร่าอย่างเงี้ยมีเจดอย่างเงี้ยมีเฮอร์ต้าอย่างเงี้ยไฟฟลายอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยมีคนเอามาเล่นจับคู่กับฮิเมโกะหมดเลยเพราะว่าเกมนี้นะอย่างที่เราเคยพูดไปหลายๆคลิปก็คือเกมนี้ปั้นเก่งตัวเดียวไม่ได้นะครับต้องเก่งทั้งทีมนะเพราะฉะนั้นฮิเมโกะเนี่ยถ้าจะมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทีมไม่ต้องพร้อมด้วยซึ่งก็ถือว่าง่ายกว่าตัวอื่นเพราะไม่มีทีมฟิกซ์ก็ตัวไหนที่เราปั้นไว้แล้วในไอดีเราฮิเมโกะเนี่ยมาปุ๊บก็โอเคเอาไปเล่นกับตัวชุดนั้นก่อนก็ได้แล้วค่อยๆปั้นตัวอื่นๆขึ้นมานะฮะก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตไกด์ฮิเมโกะตัวละครหุ้นขึ้นในปัจจุบันซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้จบหมดเนี่ยก็สามารถเอาไปปั้นตามได้เลยนะก็การันตีว่าใช้ได้นะพี่ฮิเมโกะลาก่อนก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ต่างจากนี้นะฮะก็ใช้ได้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ปั้นเพิ่มมานานแล้วด้วยนะครับใช้คู่กับเฮอร์ต้าที่ก็เอาจริงคือใส่เซตเดียวกันเดะเลยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ลองปั้นแล้วมีนอนอยู่ในไอดีก็ลองไปปั้นกันดูอันนี้ตัวนี้รับรองว่าคุ้มเพราะเพียร์ฟิคชั่นเนี่ยตัวที่เก่งในโหมดนี้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็จัดไปนะครับผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันสำหรับคลิปนี้นะครับและลาก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงจุดนี้นะครับและก็ขอคอมเมนต์หน่อยว่าชอบคอนเทนต์แนวไหนแบบไกด์แบบนี้แบบสาระนิดนึงหรือแบบวาไรตี้แบบท็อปตัวละครที่หล่อที่สุดในเกมอะไรเงี้ยมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย